ตู้หลุดสปอยนะฮะทั้งหมดจะมีอยู่2ตู้นั่นเองก็คือจะเป็นในส่วนของตู้สีเขียวและตู้สีแดงถามต้องตอบกันตามตรงนะครับว่าทั้งหมด150เพชรเนี่ยจะได้อยู่ที่50เศษแล้วก็การันตีตัว4ดาวด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราต้องคุยก่อนนะครับว่าสำหรับตู้นี้ถ้าถามผมนะไอ้ตู้ที่เป็นเรลลี่อันล่าสุดอาจจะดีกว่าถ้านับว่า150เท่ากันเพราะว่าตู้เรลลี่เนี่ย150มันได้100เศษใช่ไหมแต่ไอ้ตู้เนี้ย150ได้50เศษเท่านั้นนะเอาไว้เคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วผมอยากบอกว่ามันไม่ดีหรอกคือจะบอกว่าไม่ดีมันก็ไม่ใช่อย่างบางคนก็แบบอยากให้ร้อยเร็วๆอ่ะอยากจะแต่ผมว่าอย่านะอย่าขอร้องเลยอย่าเพราะว่าในส่วนของไอ้เพชรเนี่ยเราต้องเอาไปสุ่ม EX เท่านั้นไอ้ตู้พวกเนี้ยอย่าสุ่มเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดจงทําใจเก็บเอาไว้ฮะแล้วเผื่อบางคนเอาแล้วถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยไปสุ่มพวกตู้แบบเช่นมีเกาะ 18% มีเลือด 18% อย่างเงี้ยสุ่มได้เพราะว่าไอ้ 18% เนี่ยยังไงมันก็เราเก็บไม่ได้ใช่ไหมอันนั้นน่ะยังดีกว่าแต่อย่างเศษพวกนี้เราสามารถเก็บแถมบ้างเติมชาเลนจ์ได้บ้างเล่นชาเลนจ์ได้บ้างมันคือมันมีอ่ะแต่ไอ้พวกนี้มันอย่าดีกว่าอย่าดีกว่าเนาะส่วนตู้ทั้งหมดมี2สีนะครับสีแรกคือเขียวอันที่2คือแดงตู้หลุดคือมีเท่านี้และเผื่อคนถามว่ามาเมื่อไหร่ก็น่าจะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยมาแค่3วันนะครับต่อเนื่องอาจจะศุกร์นี้ศุกร์หน้าทั้ง2ตู้เนี้ยคือมาแน่ๆนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์2สัปดาห์ติดตอบตรงนี้เลยนะอย่าสุ่มทั้งคู่เก็บเพชรไว้ EX เท่านั้นและเดี๋ยว EX น่าจะมีตัวรีรันกลับมาอีกค่อยเอาเพชรไปเติมที่ตรงนั้นแทนถือว่าผมบอกแล้วนะโอเคนะครับ